สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ครับผมกำลังจะทำที่นันทนาการแมวที่กำแพงนะครับซึ่งมันเป็นตรงที่พักบันไดพอดีเลยนะผมคิดว่าพื้นที่ตรงนี้เราควรที่จะทำอะไรสักบางอย่างให้แบบว่าแมวได้เล่นนะครับซึ่งผมก็ได้ประกอบนะครับผมบันไดแมว1 2 3นะครับข้างบนซึ่งมันสูงมากเลยนะถึงว่าจากนี้ใช่ไหมจากพื้นปุ๊บขึ้นมานี่1ขั้นขั้น2ขั้น3และจะไปขั้นที่4ข้างบนนั่นน่ะมันไปไม่ได้นะครับผมก็เลยเตรียมไว้นะครับก็จะมีที่เกาะ1อันนะอันใหญ่แล้วก็บันไดนะครับผมมีอยู่4ขั้นนะก็จะไปเชื่อมระหว่างตรงนี้กับตรงนู้นซึ่งสูงมากคือปกติแล้วกระโดดไม่ถึงแน่นอนอ่ะแมวกระโดดไม่ได้แน่นอนอ่ะเพราะมันสูงเกินไปแล้วก็อันตรายนะฟูกังฟูนี่เป็นแมวที่กระโดดไม่ได้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดทำกังฟูเขาจะเล่นหรือเปล่านะแต่ว่าผมมั่นใจว่าซันชัยจะเป็นแมวที่ขึ้นไปแน่นอนซึ่งความสูงระดับนี้ผมคิดว่าซันชัยน่าจะขึ้นไปได้นะตอนนี้ผมก็ได้ทำการนะครับเจาะรูเจาะกำแพงแล้วนะตรงนี้เพื่อเอาไว้ใส่อันใหญ่แล้วก็คิดว่าคงต้องทำตรงบันไดตรงนั้นอีกอันนึงนะเชื่อมกันมานี่ปึ๊บใช่ไหมกระโดด1อันอันใหญ่แล้วก็ขึ้นบันไดไปข้างบนได้ปะวะได้ไหมกังฟูกังฟูช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยสิจึงอ่ะขึ้นไปบนนี้อีกอันนึงฟูมาแล้วกังฟูขึ้นได้ไหมผมไม่ขึ้นงงอะไรวะเนี่ยตะกล้องเอาอะไรมาแปะเต็มกำแพงเลยอะเป็นบ้านอื่นก็มีกันผมก็อยากจะมีบ้างนะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะได้ก็คือเป็นถ้วยกลมๆอะใสๆอะแล้วก็ให้แมวอะอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วเราก็จะเห็นพุงเห็นเท้าอะไรเงี้ยเห็นพุงเห็นส่วนล่างของแมวอะอันนั้นก็อยากได้เหมือนกันคือตรงนู้น แต่มันจะสูงเกินไปปะเนี่ยโอเคเอาละมาเจาะรูกันดีกว่าโอ้รูที่เจาะไว้แล้วมันยัดพุกไปไม่ได้นะดูดิรูเล็กเกินพุกที่เตรียมไว้มันใหญ่นะครับใช้ค้อนตอกได้ปะวะไม่น่าได้ต้องเอาสว่านมาขยายรูนิดนึงโอเคครับตอนนี้ก็ติดฐานเรียบร้อยนะแต่ว่ามันงกมันแงกนิดนึงนะแต่ว่าไอ้2ตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะยึดพอนะโอเคแข็งแรงอยู่เดี๋ยวเราต้องหาเหล็กอะไรสักอย่างมาค้ำตรงนี้เพื่อไม่ให้มันมันงกมันแงกหรือว่าเราต้องเจาะอีก2รูเพื่อความแข็งแรงแต่คิดว่าน่าจะได้นะเอาเจ้านี่นะครับมาประกบนะตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวเราทำบันไดตรงนี้ก่อนเพราะถ้าเกิดเราประกบแล้วเนี่ยมันจะเกะกะนะเราไปเจาะรูตรงนี้ก่อนดีกว่าทำบันไดตอนนี้นะครับผมก็ไปทำการติดตั้งสมบูรณ์แล้วนะแข็งแรงมากชั้นที่1บนสุดชั้นต่อมาเป็นบันไดนะครับโอ้โหคนเล็บได้แข็งแรงชั้นที่3แล้วก็ชั้นสุดท้ายเตี้ยสุดนะครับโอเคโอ้ใช้ได้เลยนะแต่ว่าไอ้ระหว่างตรงนี้กับตรงนี้ต้องมาลุ้นกันนะว่าแมวสามารถที่จะโดดขึ้นไปได้หรือเปล่านะอุ้ยโยงมาแล้วโยงขึ้นแล้วไปจิบขึ้นมานี่ขึ้นมาบนนี้ได้ปะนี่หยองมานี่นะมานี่นะหยองหยองมานี่หยองวันนี้มานี่เฮ้ยจิบขึ้นมาแล้วได้เปล่าเฮ้ยปีแล้วขึ้นมาแล้วหยองแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นไหมโอ้มันสูงไปหรือเปล่านะเอาขนมรอแล้วนะเนี่ย
ทะเลมันนี่เนาะนี่นี่นี่ทะเลเนาะขึ้นมาไปขึ้นมาคนแรกเลยแล้วหยงหยงขึ้นมาเหรออ่ะหยงหยงไปกันเนาะหยงมานี่เนาะนี่นี่นี่หยงขึ้นมาบนแล้วหยงหยงทุกคนกำลังงงอยู่คืออะไรเนี่ยโอ้สัญชัยไม่สนใจเลยหยงโอ้คานิกอ่ะเราจะกินกันแล้วสัญชัยขึ้นมาแล้วสัญชัยขึ้นมาแล้วเจ็บเจ็บโอ้โหได้แล้วได้แล้วได้แล้วกินหนมกินหนมสัญชัยวันนี้แล้วแล้วคือวันนี้ยังไงสัญชัยแล้วมันใครขึ้นเลยเฮ้ยสลิดไปเลยสลิดวันนี้แล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจบปุ๊บจบโอ้กล้ากล้าแล้วแล้วคราวนี้แล้ววันนี้วันนี้โอ้ยเศร้าเก่งเลยโอ้สูงมากสูงมากโอ้สูงจริงๆสูงมากสูงมากโอเคเฮ้ยทำไมพวกไงถึงได้ขึ้นไปแบบพี่สลิดนะสุดยอดลงด้วยลงด้วยลงด้วยสลิดวะชุบ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 เก่งจังเลยชุบสุดยอดครับและขนมหมดแล้วสุดยอดเลยอาพิชาแล้วชุบโอ้โหลงด้วยโอ้โหโฟขึ้นไปบนนั้นนะขึ้นไปได้ไหมเด้อโฟโอ้โหวันนี้วันนี้วันนี้แล้ววันนี้แล้วมาเร็วขึ้น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 มาไหมแล้วขึ้นมาแล้วเฮ้ย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 จะล่วงมั้ยเนี่ยเฮ้ยจับจับจับคู่กันแล้วกับคู่กันแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าเลยโฟโอ้ยรับเล็บรับเล็บรับเล็บคืออะไรโอ้นั่งวันนี้เลยเหรอยังไงเนี่ยโอ้โหลูกดินนี่ก็มีโคล่าเกิดลงไม่ได้ทำไงวะเนี่ยถ้าคอยอุ้มลงมากระฟูเร็วขึ้นไปข้างบนอีกชั้นนึงขึ้นไปเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละอ้าวชิวเลยทีนี้นอนแล้วนอนเลยที่ประจำของกระฟูไปซะละไม่ลงแล้วใช่ไหมถ้าลงอ่ะลงทางเดิมนะลงทางนี้นะโอเคนะเก่งมากเลยเก่งมากเลยโอ้ยหยงกับสัญชัยคิดว่าจะปีนขึ้นมาปรากฏว่าไม่ปีนขึ้นมานะเป็นพี่สองคนนี้ที่ขึ้นมาแทนฮ่าๆเก่งมากไม่เสียแรงที่ทำแค่ที่เดียวด้วยขึ้นได้แค่ทีละคนโอ้นี่มันคือเทือกเขาอันแมวนี่นะอุปสรรคเท่าไหร่หนูก็จะขึ้นไปให้ได้แต่ว่าพอดีที่ยอดเขานั้นมีพี่คังฟูนอนทำหน้าลิงอยู่